ร้อยปอนด์ก็ทำส่งคูปองก่อนเร็วกระดาษล้านปอนด์เดี๋ยวค่อยมาเรียนที่โรงเรียนใกล้จะได้มาเรียนที่โรงเรียนแล้วดีไหมขอให้เป็นอย่างที่หวังเถอะเดี๋ยวต้องรอดูหลังปีใหม่อีกทีเนาะแต่ว่าเห็นปฏิทินเขาออกมาแล้วว่าน้องปอหนึ่งมาน้องปอหนึ่งถึงสามมาเรียนวันไหนเนาะครับผมว่าไงครับครูเชื่อไหมกระดาษล้านปอนเป็นกระดาษที่แข็งแล้วก็ฟาดหัวคนทีเดียวตายได้เลยครูมันไม่มีหรอกกระดาษล้านปอนเขาคงไม่ผลิตออกมาหรอกเนาะมันคงจะแพงมากเลยคงจะแพงประมาณราคาสองใช่ไหมกระดาษร้อยปอนยังสิบบาทเลยกระดาษล้านปอนจะกี่บาทกันแพงมากเลยไม่มีใครซื้อมาใช้แน่เลยนึกถึงปีใหม่อ้าวหลายคนยังคิดไม่ออกว่าปีใหม่จะวาดรูปอะไรลงไปในการ์ดปีนะนึกถึงปีใหม่นึกถึงอะไรบ้างเด็กนึกถึงสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วค่ะอ๋อสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วคูปองนึกถึงของกินเลยพอครับได้ของกินคูปองนึกถึงของกินเลยเวลาคูปองบ้านอยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคูปองไม่ได้อยู่สงขลาเนาะแล้วคูปองก็จะกลับบ้านทุกวันปีใหม่เลยนานๆกลับบ้านทีนึงไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะแล้วพอวันปีใหม่ใช่ไหมโอ้แม่คูปองก็จะทำแกงอะไรไม่รู้ใหญ่หม้อใหญ่โตเลยอยู่กันหลายคนเนาะทำแกงหม้อใหญ่โตเลยกินกันทั้งครอบครัวเนาะนึกถึงกับข้าวฝีมือที่บ้านไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยปีนี้เห็นไหมครับนึกถึงลูกอมนึกถึงลูกอมบางคนก็นึกถึงทะเลใช่ไหมปีใหม่ไปเที่ยวทะเลบางคนนึกถึงเกาะใหญ่บ้านพ่อมากนึกถึงเกาะใหญ่บ้านพ่อบางคนนึกถึงนู่นปีใหม่นึกถึงเชียงใหม่สวนดอกไม้ครับหรือยังไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้ครับผมนึกถึงเอเลี่ยนนึกถึงอะไรนะจ๊ะเอเลี่ยนเพื่อนโอ้ทำไมต้องนึกถึงเอเลี่ยนปีใหม่ไปดาวอังคารเหรอเอออาจจะนึกถึงเอเลี่ยนก็ได้นะแบบว่าโอ้ปีใหม่เอเลี่ยนมาเยี่ยมชาวโลกสวัสดีชาวโลกเรามาจากดาวอังคารจากเอเลี่ยนครับยานยูเอฟโอเอเลี่ยนที่คอมพิวเตอร์บังคับครูครับครับครูครับการ์ดปีใหม่ครูให้ทำกี่ใบใบเดียวพอแล้วเราจะเอาให้ใครก็ได้อ่าเราใส่ไปในกล่องของขวัญเพื่อนก็ได้ได้ไหมอ่าใส่ไปในกล่องของขวัญเพื่อนเลยสวัสดีปีใหม่เพื่อนใช่ไหมกล่องของขวัญที่ว่าเราจะจับฉลากกันนะแต่ว่าถ่ายรูปมาส่งคูปองก่อนนะเราส่งให้ใครก็ได้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ได้สวัสดีปีใหม่ขออะไรดีปีนี้สวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอ1ล้านบาทครับครูขอ1ล้านบาทแอปเนอร์ครูขอให้โควิดหายไปแล้วขอให้ได้ไปเที่ยวครับครับผมแล้วก็ครูไปตัดรู้แล้วว่าจะขออะไรอีกครับขออะไรครับขอเงิน1ล้านบาทครับขอเงิน1ล้านบาทขอใครขอลุงตู่ขอใครขอติ๊กขอครูเลยเหรอโอ้โหห้องนี้มีกี่คนเนี่ย19คน19ล้านเป็นลมพอดีลูกศิษย์คูปองเยอะแยะเลยให้คนละล้านคูปองเป็นลมพอดีเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพยายามจะส่งให้เยอะๆเนาะวันนี้เด็กๆว่าเดี๋ยวกรรมการเขาไปตัดสินเนาะกรรมการคิดหนักเลยจากที่เพื่อนๆส่งมาเมื่อวานเนาะโอ้โหมันเยอะมากเยอะมากและสวยมากทุกคนเลยพอเด็กๆตั้งใจทำการ์ดวันปีใหม่เนาะปีหนึ่งได้ทำการ์ดปีใหม่แค่ครั้งเดียวเองเพราะว่ามีปีใหม่แค่วันเดียวเนาะมีปีใหม่ทุกเดือนครับครูเพราะว่าเอามาจบเดือนก็ปีใหม่แล้วครับโอ้ไม่ได้มีปีใหม่ทุกเดือนนั้นมันวันใหม่แล้วเนาะทุกเดือนแล้วก็เริ่มเดือนใหม่เนาะ
แต่ปีใหม่เนี่ยมีครั้งเดียวปีหน้าเป็นปีพ.ศ.2560เท่าไหร่แล้วเด็กๆ65เร็วเนาะนี่เราเกิดมากี่ปีแล้วเราอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าเท่าไหร่เราเป็น7ปีหรอ8ปี8ปี8ปีเราอยู่มาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี2556ค่ะ2556อ๋อครูปอนอยู่มาตั้งแต่ปีนู้นปี2536นานไหมดูแก่จังเลยแต่ครูปอนยังหน้าเด็กเห็นไหมยังหล่อเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังหล่ออยู่เลยนะครูเกิดปี2536หยกพูดเพราะว่าอยากได้คะแนนแน่เลยหยกพูดดีมากหยกเอาไปเต็ม10เลยหยกหยกเอาไปเต็ม10เลยครับผมเกิด1990โอ้1990เป็นคุณปู่แล้วปีคศหรือเปล่าปีคศหรือเปล่าคศครับครูไม่ใช่คศครับคศครูว่าฝนมันน่าจะตกเนาะเดี๋ยวครูปอนไปเปิดไฟแป๊บนึงนะผมคศครับครูไม่ใช่คศครับแล้วตอนนี้ครูปอนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ครูปอนว่าไปนอกโลกฟังครูปอนครูปอนขึ้นมาทำงานที่ห้องดนตรีห้องบีซิงห้องผีสิงไม่หรอกครูปอนชอบแกล้งเด็กอะเวลาขึ้นไปเรียนอูคูเลเล่เอาหัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาไม่มีแล้วหัวตุ๊กตาโผล่มาแกล้งเด็กไม่มีแล้วผีไปกับครูปอนหมดแล้วโอ้ยอะไหนวาดการ์ดวาดการ์ดสิหลายคนวาดสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นแล้วมีตาทิพย์เห็นแล้วบางคนบอกว่าปีเสือโอ้วาดเสือมาเลยเสือ20ตัวเสือก็คือวงกลมวาดการ์ดเป็นลายเสือมาเลยบางคนโอ้โหสวยมากทำไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้นะกับมีอารมณ์ศิลปินมาดิเดี๋ยวหนูร้อยฟังครูปอนอะไรดีเอ้าเปิดเพลงคิด100บาทคิดครูปอนก่อนแต่ทิ้งก็เปิดเพลงฟังคนเดียวให้เปิดฟังแล้วถ้าเกิดว่ามันคิดไหนก็คิดเงินครูปอนเลยครับเพราะว่าครูปอนเป็นคนชวนให้เปิดนะคะโอ้คิดค่าลิขสิทธิ์ครูปอนเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวครูปอนร้องให้ฟังก็ได้ฟรีๆครูปอนครับครับน้องมอสได้ของขวัญปีใหม่จากน้ำใหม่ด้วยนี่อ๋อเป็นอะไรครับโอ้อะไรน่ะโดนเลมอนเหรอ iPad เอามาทำเป็นของขวัญขอดูหน่อยอ๋อเดี๋ยวนี่คุณเป็นหมอไงอยู่เป็นเห็นแล้วเข้าใจเลยมอนสำหรับหยกโอ้มันใหญ่มากแล้วก็ลายน่ารักด้วยทำงานก่อนเร็วทำงานก่อนเร็วเมื่อกี้เพิ่งไปตักน้ำโค้กมากินอยากกินเยอะนะน้ำอัดลมเนี่ยมอสสบาย กินเยอะไม่ดีน้ำอัดลมมันมีน้ำตาลเยอะเนาะกินแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยเดี๋ยวฟันผุไม่เกี่ยวกับฟันผุหรอกครับครูเดี๋ยวกระเพาะจะใช่มันเป็นโซดาด้วยเนาะเดี๋ยวกระเพาะจะระเบิดเอาโอ้ระเบิดเลยเหรอครูครับถ้าจะระเบิดอะต้องกินทุเรียนเข้าไปด้วยโอ้
อะไรครับน้ำโค้งมันละลายตะปูได้3วันเลยพูดไปด้วยทำการ์ดไปด้วยนะเด็กๆพูดไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะงานเราจะได้เสร็จด้วยไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเลยงานไม่เสร็จเลยไม่เอานะแบบนั้นห้องนี้น่ารักอ่ะห้องนี้ส่งงานครบประจำเลยครูปอนชื่นใจมีแต่เด็กตั้งใจเรียนน้องกรพี่พีทกลับบ้านไหมปีใหม่อ๋ออยู่ยาวเลยเนาะครับครับสวัสดีครับอ้าวนึกว่าไม่กลับโอเคไหนก็ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรอ่ะจ๊ะเมื่อกี้เสียงใครอ่ะครับอ๋อเสียงที่น้องกรไงเป็นลูกศิษย์ครูปอนเหมือนกันครูครับครับว่าไงครับเสร็จแล้วเร็วไปไหมย่าเหลือต้องครึ่งชั่วโมงอะไรนะก่อนไม่พีดอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบสองไหมอ่ะสิบสองสิบสามอ่ะแก่จังเลยนานไม่แก่พี่เขาเพิ่งม .1 เองเนาะเราก็ป .2 แล้วปีหน้าเราป .3 แล้วเนี่ยปีหน้าเราก็ป .3 แล้วเนี่ยโอ้โหเร็วเนาะก็ถ้าเกิดว่าพี่ของกรป .1 ก็แสดงว่าเอาแล้วทำไมครูต้องไปเรียกเขาว่าพี่ด้วยถ้าเกิดว่าเขาป .1 อะไรอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้ครูบอกว่าพี่ของกรป .1 ตัวป .1 ม .1 อ๋อพี่ของกรจะอยู่ป.1ได้ไงในเมื่อกรอยู่ป.2ตลกจังอุ้มบุญรู้อยู่ๆก็คิดได้ทำกันถึงไหนแล้วเนี่ยการ์ดปีใหม่ลุ้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นว่าจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นว่าจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นว่าจะออกมาเป็นยังไงจะสวยแบบสะพรึงขนาดไหนเห็นปุ๊บตกใจเลยช็อกเป็นลมทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ใช่ไหมสวยตะลึงพรึงเพริดปีใหม่แล้วเราวางแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยังหรืออยู่บ้านปาร์ตี้อยู่ที่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวหมูกระทะใช่ไหมไปไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะเด็กๆเพราะตอนนี้มีอะไรนะโอวันตินคอนใช่ไหมครูครับอยู่บ้านอยู่บ้านโอไมคอนครับโอไมคอนเหรอที่ว่าโอวันตินไม่ใช่หรอโอไมคอนไงครูมันคือโอวันตินโลกมาใหม่โอวันตินขึ้นมาได้นึกว่าโลกใหม่ชื่อโอวันตินคอนเนาะโอไมคอนก็มาเป็นไงในข่าวดูไหมอยู่สงขลาแล้วใช่ไหมโอไมคอนเนาะเพราะงั้นเราก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมเนาะเด็กๆออกไปไหนก็ใส่แมสตลอดเลยแล้วก็
ล้างมือล้างไม้ล้างไม้ล้างมือครับครับรู้จักโทนี่สตาร์คไหมอ่ะรู้จักโทนี่สตาร์คที่เป็นที่เป็นไก่ใช่ไหมโทนี่กระตาไม่ใช่เอ้าโทนี่กระตาคุณรู้จักนี่นี่ที่เขาทำแบบนี้ I am Iron Man เอ้ยใช่ใช่คนนั้นแหละอ้าวไม่ใช่เหรอใช่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 คุณคิดไม่ออกอ่ะอ้าวคิดไม่ออกเหรอปีใหม่นึกถึงอะไรบอกแล้วใช้ในบทเพลงปีใหม่บางคนนึกถึงลองคิดในบทเพลงปีใหม่บางคนนึกถึงร้องเพลงบางคนนึกถึงลูกโป่งถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดถึงอะไรเนี่ยเราลองหา reference ไหมหรือลองหา inspiration น่ะลองดูใน Google สิเขาทำการ์ดออกมายังไงบ้างนะปีใหม่แล้วก็ลองเอามาเป็นแรงบันดาลใจเราไหมเอามาเป็นแรงบันดาลใจดูว่าอ๋อเขาทำแบบนี้เราก็น่าจะทำแบบนี้ได้เนาะเหมือนรู้จักเชสเตอร์ไหมรู้จักเชสเตอร์ป.2 ทับ 3ไหมลูกรู้จักครับเคยเป็นเพื่อนสนิทกันครับใช่เชสเตอร์วาดรูปการ์ดมาเป็นเสือเลยสวยมากคุณที่ตัวอ้วนเหรอครับใช่ครับรู้จักสวยมากเลยเป็นครูก็ไปวาดเสือแล้วด้วยใช่ครับนี่ไงนี่ของครูปองก็เป็นเสือใช่ไหมเสือตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนี่ใช่ไหมเสือหรือแมวไม่รู้แมวหรือเสือเนี่ยน่าจะเป็นเสือนะเพราะมันเป็นลายสีเหลืองสีดำเนาะเสือมันอ้วนไงเสือมันกินคุณครูมาถ้าเสือมันอ้วนก็แสดงว่าตอนนี้ครูก็ไม่น่าจะมาสอนแล้วนะคะอ้าวไม่ได้เสือมันกินดีอยู่ดีปีหน้าปีเสือไงต้องเป็นเสืออ้วนๆใช่ไหมเป็นเสือเขาเรียกอะไรเสือนอนกินเหรอมาเป็นเสือที่แบบสบายแล้วเนาะเสือนี่ดียังไงลูกปีเสือเสือคล่องแคล่วไหมคล่องแคล่วว่องไวไหมเสือแต่เรื่องกินคล่องแคล่วแต่เรื่องกินเรื่องวิ่งด้วยใช่ไหมแล้วเสือเวลามันอยู่ในป่ามันกลัวสัตว์อะไรไหมลูกไม่เนาะเพราะมันกลัวอะไรลูกมันกลัวช้างเหรอกลัวอะไรเลยครับมันเป็นเจ้าเพราะว่ามันเป็นเจ้าป่าใช่ไหมกูก็เสือมันกลัวอย่างหนึ่งแต่ว่าสิงโตไม่ยอมเจ้าป่าอ๋อสิงโตเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าครับสิงโตต้องเจ้าป่าเลยครับเสือเจ้าป่าแล้วเสือไม่ใช่เจ้าป่าเสือเป็นอะไรเสือเป็นเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเสือก็เป็นสัตว์ที่แบบอยู่บนห่วงโซ่อาหารบนเนาะในการล่าสัตว์อื่นเนาะแล้วมันก็ไม่ได้กลัวอะไรครับผมเสือกลัวอย่างหนึ่งกลัวมากเลยกูมันกลัวอะไรลูกกลัวในพาร่ากูซกกลัวในพาครูครับครูครับให้กูเดาว่าเสือกลัวอะไรมากที่สุดที่กัดเจ็บมากกูครับในพาไงเสือกลัวยุงโอ้ไม่ใช่กลัวในพาในพามดคันฟันเพื่อนบอกเสือกลัวในพาใช่ไหมเสือมันกลัวมุกคันไฟเราเห็นเสือมันดุร้ายขนาดนั้นแล้วเนี่ยเสือยังแพ้คนเลยเนาะยังกลัวนายพานเนาะครูคะเสือมันกลัวมุกคันไฟครับน้องแพ้ครับมุกคันไฟถ้าโดนกัดแล้วจะโดนนะขึ้นบนเสือเหยียบมาตายแล้วนะเคยเหยียบมุกคันไฟตายเลยเหรอเพื่อนก็เหยียบแล้วมันกัดพอมันกัดแล้วเพื่อนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแพ้มดเหมือนคูปอนเลยวันก่อนคูปอนโดนมดตะนอยกัดรู้จักมดตะนอยไหมรู้จักค่ะตัวสีดำๆน่ะโดนกัดตัวเดียวเองแพ้บวมทั้งตัวเข้าโรงพยาบาลเลยเหมือนกันครูคะน้องแพ้มดคันไฟครับตอนนั้นไปอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์ครับโดนกัดแพ้มากห้ามถูกกัดติดขาดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราก็ระมัดระวังตัวเองเนาะเหมือนคูปองเนี่ยคูปองก็จะไม่ให้มดกัดเลยเหมือนกันเพราะว่ามันจะแพ้นะแพ้อะไรไม่รู้อ้าวแพ้อะไรดีแพ้แจ่มแจ่มแพ้ไม่รู้นะแพ้อะไรแพ้แม่ตีไม่ใช่ ไม่ว่าแพ้อะไรดีแพ้ยุงไงกูดีแล้วเนาะแบบคนที่ว่าไม่เป็นแพ้ไม่แพ้อะไรนี่ก็ดีเนาะ
แต่คนที่แพ้ก็ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยปีใหม่แล้วก็ต้องดูแลเนื้อดูแลตัวตัวเองเนาะดูแลตัวเองครับผมรู้แล้วว่าใครทุกคนแพ้อะไรบ้างทุกมีอย่างหนึ่งทุกคนต้องแพ้หมดแน่นอนแพ้อะไรลูกแพ้แม่ตีไงครูแพ้แม่ตีครูครับครับผมพูดว่าเสือกลัวเสือกลัวอะไรครับเสือกลัวตั๊กแตนเสือกลัวผีครับทำไมเสือกลัวตั๊กแตนครูครับเสือกลัวผีมากกว่าครับเสือมันกลัวผีเพราะว่าผีมันชอบไม่รู้ไม่หรอกเสือมันคงไม่รู้ว่าอะไรเป็นผีอะไรเป็นคนหรอกมันเนาะเพราะว่าผีเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหมในการแล้วทำไมตัวตอนกลางคืนหมามันยังรู้เลยอะครับว่านี่ผีมันก็ของเราไม่รู้หรอกว่าหมามันคิดอะไรหมามันอาจจะหนวกหูก็ได้แล้วมันก็เลยหอนใช่ไหมเพราะว่ามันได้ยินเสียงที่ว่ามันอาจจะหนาวเพราะมันต้องการกินข้าวเพราะว่าพวกหมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมที่ครูปอนเคยดูสารคดีเนาะเสียงครูจ้าก็น่าจะสอนแล้วเนาะเสียงที่ว่าเกินกว่ามนุษย์จะได้ยินกี่เดซิเบลน่ะพวกหมามันก็จะได้ยินเนาะแล้วมันก็อาจจะรำคาญแล้วมันก็อาจจะเห่าหอนก็ได้มันเป็นเสียงคือตอนกลางคืนก็มันจะมีเสียงแบบเสียงคล้ายๆบางอย่างที่มันเป็นพลังที่น้องไม่เคยได้ยินตอนบ่ายเลยอะครับเสียงแบบนี้ไหมอะที่บ้านครูปอนก็ได้ยินบุ้นบุ้นบุ้นเนี่ยเสียงเด็กแว้นเนี่ยไม่ใช่เลยครับครูมันเป็นเสียงคล้ายๆกับว่าเสียงแบบเล็กครับครูเสียงแบบเล็กหน้ามอทักษิณน่ะตอนกลางคืนน่ะบุ้นบุ้นบุ้นหมาวิ่งไล่ตามเต็มเลยมอทักษิณมหาวิทยาลัยตามไหมครูใช่ตำรวจตำรวจหลับหมดแล้วครูครับแม่น้องสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็อ๋อดีจังเลยน้องสอนเด็กโตไม่ปวดหัวเป็นแถวเลยครับเสียงอะไรที่คือซีเบลของคุณเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันมันต้องเป็นเสียงอะไรที่แบบเกินเดซิเบลใช่ไหมเกินกี่เดซิเบลเนาะสัตว์มันจะได้เหมือนปลาวาฬอ่ะลูกปลาวาฬปลาโลมาพวกนี้มันก็จะมีเสียงที่ว่าได้ยินกันเฉพาะพวกกลุ่มมันเนาะครูครับครับแม่ช่วยมาเล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยของแม่มีเด็กติดลิฟต์เป็นแถวเลยค่ะแล้วก็แม่ก็บอกด้วยว่าที่นั่นก็มีผีด้วยโอ้แม่มาหลอกแล้วน่ะแล้วผีตุ๊กแกไหมครับมีผีตุ๊กแกไหมมาผีช่องแอร์ที่หาดใหญ่ไหมล่ะครูครับเคยผ่านโรงแรมนั้นแล้วครับอุ้มบุญชอบเรื่องผีหรอครับอุ้มบุญใช่ครับเคยดูหนังผีบ่อยมากทำงานด้วยทำงานด้วยอย่ามัวแต่เล่าเรื่องผีสามอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเหลืออีก20นาทีกราฟจะเสร็จกันหรือยัง25นาทีกราฟจะเสร็จกันหรือยังเนี่ยขอเวลาอีกชั่วโมงก่อนได้เลยทำจนกว่าจะพอใจเลยจนแบบว่าโอ้มันสวยแล้วฉันพอแล้วสวยแล้วสวยเกินกว่าจะบรรยายแล้วก็ค่อยพอถ้าสมมติเรามองว่าของเราสวยแล้วเนาะโอ้ครับทำมาอะไรได้เด็กเว้นน่ะที่บึ้นบึ้นบึ้นอะไรนะมาอะไรนะเจดีให้แกเด็กเว้นเนาะเด็กแว้นไม่ดีไหมไม่ดีเนาะรบกวนชาวบ้านเนาะใช่ไหมครับเรื่องหมาแล้วไม่ดีแกะหมามันวิ่งกัดไม่ทันแล้วเด็กแว้นขับรถเร็วครูก็ปล่อยให้เขาทำไปเดี๋ยวเขาก็เกิดอุบัติเหตุของเขาครับแต่ว่ามันนั่นแหละมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่ไหมล่ะกำลังนอนอยู่ฝันหวานๆเลยฝันกำลังฝันดีเลยแว้น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 มาตื่นเลยตื่นใจตื่นครูรู้ป่ะเด็กทำยังไงเด็กเว้นออกไปแต่ครูก็เงียบๆนะก็จะหลับที่นอนเนาะเด็กแว้นก็ไม่ได้ยินครูปอนอยู่ชั้น6นะพอครูปอนจะออกมาบอกว่าจะนอนเด็กแว้นบิดไปถึงโลตัสแล้วทำไมที่ห้องชั้น5มันดูร้อนๆแปลกๆนะครับอะไรนะครับ
ทำไมชั้น5มาดูแปลกๆอะคะอ๋อคิดไปเองหรือเปล่าอุ้มบุญชั้น5คึกคืนจะตายเนี่ยฮะคืออะไรคึกคืนคึกคืนคึกคืนรู้จักไหมคึกคืนคึกคืนแปลว่าอะไรมีความสุขเสียงดังคึกคืนเด็กเว้นพวกมันอย่าผมจัดการเลยครูคะเปิดชั้น5ดูน่ากลัวแปลกๆอ่ะนายเนี่ยพูดอยู่นี้ทำการ์ดอยู่หรือเปล่าเอามาดูหน่อยสิทำอยู่อ่ะเอามาดูหน่อยสิครั้งที่แล้วก็ส่งนะเซอร์ไพรส์ครูโอ้เซอร์ไพรส์อีกแล้วการ์ดที่ให้ส่งปีใหม่นะไม่ใช่ให้ส่งวาเลนไทน์นะให้ส่งปีใหม่นะครูพูดแบบนี้แล้วก็ส่งวาเลนไทน์ไม่ได้ส่งวาเลนไทน์แล้วจะเอาคะแนนที่ไหนล่ะเนาะใครส่งวันนี้ไม่ได้ไปโยนสิบคะแนนเลยครูครูครับเมื่อกี้อ่ะครูบอกว่าอะไรนะครูบอกว่ากำลังไปบ้านอยู่ถึงพอได้ยินเสียงเว้นนะหัวเราะกันทั้งบ้านเลยครูครับครับถ้าเด็กเว้นไม่ได้ยินที่ครูพูดครูไปหยิบไมโครโฟนมาก็เลยไม่เราก็ไม่ทะเลาะกับเขาไงถูกไหมเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะทางที่ดีเราก็เฉยๆแล้วก็แจ้งตำรวจใช่ไหมอ่ะเนาะไม่อาจจะแบบจะทำแบบไม่หยิบมีดโต้ไล่ฟันเลยไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนเนาะเจดีก็อาจจะมีอาวุธอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมก็แจ้งเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแจ้งตำรวจเนี่ยแจ้งแม่เจดีก็ได้ใช่ไหมปืนปลอมนะคือปืนปลอมครับแค่เราเอาคำตรงมาก็เปิดเสียงวี่วอเด็กแว้นซิ่งไปถึงอื่นแล้วหรือว่าพอเด็กแว้นมาแล้วเราไปเปิดลำโพงยืนเต้นดีเด็กแว้นจะได้กลัวเราแล้วก็ไม่ขับรถแว้นแล้วมาหลอนครูพูดเล่นนะครูพูดเล่นนะแล้วก็เนี่ยจะปีใหม่แล้วก็อะไรที่แบบว่าปีเก่าเราทำไม่ดีไว้เนี่ยเราดื้อเราอะไรเนี่ยปีใหม่เราก็ทำใหม่เนาะอะไรนะครับว่าคุณครับผมแล้วเหมือนวันอยู่มันจะมีอะไรมารบกวนนั่นก็คือแอร์นั่นแหละเสียงแอร์โอ้โหไม่น่ารักเลยคูปองครับใช่หนูยังไม่รู้เลยว่าจะวาดอะไรอ่ะเพิ่งไปหยิบการ์ดอันนี้เสร็จด้านหน้าเสร็จอ่ะอ๋อแล้วน้องลองคิดดูสิว่าน้องจะวาดอะไรดีของกินหมูกระทะชาบูแล้วแต่เลยบอกแล้วว่าวันปีใหม่วันปีใหม่ของเราเราคิดว่าวันปีใหม่มันน่าจะเกี่ยวกับอะไรจริงๆของกินน่ะนอกจากความอร่อยแล้วเด็กๆเวลากินข้าวด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขนะเราลองไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนี่มีความสุขไหมกินด้วยกันทั้งครอบครัวนะไม่มีความสุขครับทำไมฮะจริงๆต้องมีความสุขนะแบบโอ้เนาะครูกลับบ้านปุ๊บใช่ไหมคุณยายก็จะชอบทำกับข้าวให้กินเยอะๆเนี่ยแล้วก็จริงๆครูปอนผอมนะรู้ไหมครูปอนผอมมากเลยแล้วหล่อมากเลยแล้วก็พอกลับบ้านใช่ไหมคุณตาคุณยายก็กินนี้หน่อยกินนั้นหน่อยแล้วก็ตักใส่จานคูปองให้คูปองกินก็อ้วนเลยแหละก็แบบนี้กินนี้ตัวถึงอ้วนอ๋อจริงกินข้าวที่บ้านอร่อยที่สุดแล้วสู้ที่อื่นไม่ได้เลยที่อื่นสู้ไม่ได้เลยกินข้าวที่บ้านใช่ใช่ที่บ้านอร่อยสุดที่บ้านอร่อยสุดเลยที่โรงงานคุณแล้วคิดถึงบ้านน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยเรื่องละเกินได้ละสงสารไปลองพูดถึงบ้านแล้วน้ำตาไหลเลยตึงจังเลยนะคุณนะผมไม่ตึงนะเพราะว่าจะได้อยู่บ้านปุ๊บต้องน้ำตาไหลเพราะว่าจิ้งจกไม่คุณรู้ทำไมอยู่บ้านแล้วน้ำตาไหลเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าโดนแม่ไล่ทุบ
แสดงว่าดื้อหรือเปล่าอยู่บ้านน้ำตาเลยเพราะว่าเจอทุกแกก็ปีใหม่แล้วเนาะเราก็อะไรที่เราทำไม่ดีไว้ในปีนี้เนาะเป็นเด็กดื้อปีหน้าเราก็ไม่ต้องดื้อแล้วทำตัวใหม่เนาะทำตัวใหม่ผมไม่ถึงทำตัวใหม่เป็นเด็กดื้อแล้วเป็นเด็กดื้อเยอะกว่าขึ้นใช่ไหมครูหมายว่าเป็นเด็กที่ไม่ดื้อแล้วไม่ใช่เด็กดื้อเยอะกว่าเดิมก็ครูบอกว่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเป็นเด็กดื้อเยอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเช่นปีที่แล้วเขียนลายมือไม่สวยเลยโอ้เขียนกันบ้านลายมือไม่สวยเลยแล้วปีที่นี้ก็เขียนลายมือไม่สวยมากกว่าเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นไงก็คือเปลี่ยนเป็นลายมือที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเหมือนครูปอนเนี่ยครูปอนตั้งปณิธานไว้แล้วเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวเราขึ้นป.3ใช่ไหมครูปอนตั้งปณิธานไว้แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าปี2565เนี่ยแป๊บนึงหนูจะครูจะทำคนครูจะให้การบ้านให้เราเพิ่มคนหนูรู้เลยครูปอนจะรักครูจะเลี้ยงหมูกระทะไม่ครูไปเลี้ยงหมูกระทะนี่ตั้ง19คนคนละ200ตั้งกี่บาทโอ้เป็นพันเออเนาะปีหน้าคูปอนจะคูปอนจะ KFC แล้วคูปอนกันมาของอ้วนมาไปอ้วนแล้วคุณจะไปวิ่งทุกอาทิตย์เลยปีหน้าแล้วตั้งปณิธานไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะลดความอ้วนเนาะแล้วคุณมันก็เปลี่ยนแปลงกว่าเดิมีงั้นต้องเรียกเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นต้องรีบเปลี่ยนแปลงเลยไม่เกี่ยวคาบแล้วเนี่ยใครจะโชว์การ์ดบ้างไหมเนี่ยใครจะโชว์การ์ดบ้างไหมครูจะปิดหน้านี้แล้วนะครูอยากดูการ์ดดูความคืบหน้าของการ์ดอ๋อของวันนี้ท่าสวยเลยครับคุณอ๋อของมะปังก็สวยเลยนะครูครับยังไม่อยากโชว์อ๋อของดนลิศก็สวยนะมีเสือด้วยโอ้โหเนาะเดี๋ยวระบายสีให้มากกว่าเดิมเนาะยังไม่อยากโชว์เดี๋ยวโชว์ทีเดียวก็ได้ตอนส่งเนาะอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยนะครับนะอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยเนาะคุณปอนจะได้รู้ว่าของใครใครส่งให้เลย10คะแนนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปฝากครูเอาคะแนนหนึ่งแล้วคะแนนแล้วเอา KFC มาฝากให้ทุกคนทำการบ้านแรก KFC เหรอทุกคนใช่ ทุกคนเดี๋ยวไปบ้านครูปอนแล้วไปขอกินครูปอนเยอะครูปอนจะได้ไม่จะได้ของมาจะได้กิน KFC กันเราก็เอาตังค์ที่ซื้อของกินให้ครูปอนไปซื้อ KFC ไม่ดีกว่าหรอมันไม่ดีอยากกินเลยต้องกินที่คูปองเลี้ยงเท่านั้นเลยเหรอใช่ครับเขียนชื่อตรงหน้าปกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขียนข้างล่างเลยดนลิศน่าเห็นไหมมุมล่างครับคุณหมอหมดเลยอ๋อหมอหมดเลยเพราะเราอยากให้ครูซื้อให้เพราะฉะนั้นเพราะเราจะต้องเอาของกินไปฝากคูปองเยอะๆตั้งใจเรียนก่อนแล้วกันตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยงเนาะสัญญานะครูปอนชอบเด็กตั้งใจเรียนนี่เห็นไหมใส่ของขวัญปีใหม่ให้ลูกศิษย์แล้วเนี่ยโอ้ยใช่เย้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 พูดเลยเนี่ยไม่เชื่อแล้วครูปอนไม่ให้แล้วหนูรู้ไงนี่ไงใส่ถูกแล้วครับระวังนะครับจะไปโรงเรียนหวังดีแล้วขโมยเอามาต่อ เรียนครูปอนแล้วครูปอนให้ตอนไหนอ่ะอ๋อนี่ของเด็กห้องครูปอนป.4ทับ2ไม่เอามาให้ตลอดมั่งสิอย่าขี้งกไปเลยจริงจะหมดคาบแล้วเนี่ยเหลือ2นาทีนะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ครูปอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเรียนของทิเชอร์บีบี้ต่อใช่ไหมถ้าครูปอนจำไม่ผิด
ใช่โอเคอีก 5 นาทีอ่ะเดี๋ยวครูปอนนั่งคุยเป็นเพื่อนแต่ทำงานไปด้วยเนาะโอเคครูครูไปสุดท้ายแล้วอ่ะครูก็จะเสร็จแล้วเก่งมากเลยก็จะเสร็จแล้วครูครับทำการ์ดวันปีใหม่ได้ใช่ไหมใช่ครับทำการ์ดวันปีใหม่ครับวันนี้ผมมีวิธีแม่เด็กแว้นมาก่อกวนครูมีผ้าสีขาวไหมครูแต่เป็นรูปวงกลมแล้วก็เอาไปหลอกเลยหลอกยังไงอ่ะมีผ้าสีขาวใหญ่ๆมาหุ้มตัวแต่ให้มันมีลูกตาหน่อยแล้วก็ครูก็ใส่ไปหรอมันจะกลัวหรอเด็กวันก็จะกลัวหรอเด็กก็จะกลัวคุณต้องถือมีดไปด้วยไม่เอาน่ากลัวกลัวตัวเองแจ้งตำรวจดีกว่ากลัวตัวเองตำรวจแต่ก็แต่ตำรวจมาช้าเกินไปเด็กแว้นไปก่อนไหมครูเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็เริ่มที่เรานี่แหละเราก็จะไม่เป็นเด็กแว้นเนาะเราจะเป็นเด็กแว่นแทนเด็กแว่นเหมือนมะปางเด็กแว่นใช่ไหมมะปางว่าไม่ใช่ค่ะครูอย่าเป็นเด็กติดเกมเล่นได้แต่ว่าอย่าติดน้องเกมน่ะเล่นได้แต่อย่าติดเล่นผ่อนคลายคลายเครียดได้แต่ถ้าติดแล้วใช่ไหมติดแล้วก็จะลำบากเนาะเกมบางเกมก็ทำให้เราก้าวร้าวใช่ไหมงั้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะว่าอันไหนที่อยู่ในเกมอันไหนที่อยู่ในชีวิตจริงเนาะทั้งนั้นผมคิดว่าครูอยู่ในเกมครูไม่มีอยู่ในจริงครูไม่มีจริงใช่ไหมเพราะว่าบางคนเล่นเกมอย่างเดียวไม่กินข้าวเลยบางคนเล่นเกมแล้วพูดไม่เพราะใช่ไหมเพราะว่าแยกแยะไม่ได้ว่าไหนชีวิตจริงกันไหนแยกว่าครูนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีอยู่จริงอะไรอ่ะครับครูแค่เป็นโปรแกรมครูไม่มีอยู่จริงแล้วครูก็ไม่มีจริงครูเป็น AI ใช่ไหมจริงๆแล้วน่ะครูเป็นประธานบริษัทว่าแล้วอะไรครูพูดเหมือนมอสครูมอสเป็นประธานที่บริษัทก่อนครูอีกมอสทำบ้างหรือเปล่าน่ะเห็นนอนแล้วน่ะครูครับให้ฉันเป็นสัตว์เป็นใครเป็นเอเลี่ยนที่อยู่ออกมาจากนอกโลกก็ถูกจับตัวไปที่เอเลี่ยน51ถ้าถูกเทออกมาจินตนาการดีจังเลยเอเลี่ยน51นี้อยู่ที่ไหนเนี่ยสหรัฐอเมริกาไหมใช่ค่ะเราชอบเรื่องเอเลี่ยนด้วยครับพวกเราเนี่ยเรื่องเอเลี่ยนเอเลี่ยนเนี่ยก็คือมะนาวรู้ไหมมะนาวคือเอเลี่ยนมันต่างมนุษย์ต่างดาวใช่โอ้ยแต่จะพูดพอดีเพราะครูผมรู้จักดูหนังไอ้นั้นอยู่ไงนี่คือดีถ้างูตกถังขยะงูจะฉกอะไรถังขยะเพราะมันฉกกระโปรงไงอ้าวครูว่ารอครับใครทำการของตัวเองด้วยนะบอกแล้วทำงานศิลปะจะต้องอารมณ์ดีๆเห็นไหมถามหน่อยครูผมขอว่าเสืออากาศคนได้ไหมโอ้โหดร้ายเป็นไหมอ่ะเสือกัดคนเลยกัดคูปอนนะโอ้เอาเป็นวาดคูปอนขี่เสืออยู่ได้ไหมไม่เอาเอาทำไมอ่ะเยอะแล้วคูปอนมาขี่เสือไปนี่เห็นไหมน้องเสือของครูเดี๋ยวเอาไปติดในการ์ดไม่แอบอ้าวคุณครูขี้โกงอ้าวครูบอกแล้วว่าใช้เทคนิคอะไรก็ได้จะปะติดก็ได้ใช้สีน้ำสีเทียนสีไม้ก็ได้ครูขี้โกงจะมีไม้ครูต้องพูดกับวาดเดี๋ยวครูพี่น้องมาตัดเองอ้าวก็ครูบอกแล้วว่าใช้เทคนิคอะไรก็ได้นะเมื่อกี้ขี้โกงครูขี้โกงแต่ครูไม่ได้ส่งเข้าแต่งเข้าประกวดเหมือนพวกเรานี่ครูเอามาฝากผมด้วยนะครูเอามาฝากผมด้วยก็จะได้เอาไปเสร็จนูประกวดจะได้ใช่ไหมเวลา
ครูปอนดูของหนูไหมหนูเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรแป๊บนึงเดี๋ยวหนูให้ดูเสร็จแล้วนะออกได้ยังคะเสร็จแล้วออกได้เลยครับนี่ไหนเนี่ยเดี๋ยวระบายสีเนาะครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยลูกแล้วเดี๋ยวค่อยส่งงานมาที่ครูปอนนะจ๊ะครับครูปอนครูให้ผมด้วยน้องกรไปเที่ยวไหนปีใหม่น้องกรไม่ได้ไปครับอยู่บ้านน้องพีทล่ะน้องพีทไปเที่ยวไหนปีใหม่ไปบ้านยายเหมือนกันครับมันหมดเวลาแล้วนะครูปอนขออนุญาตออกจากห้องเนาะเดี๋ยวที่เชื่อบีบี้จะได้เข้ามานะก็เจอกันอีกทีปีหน้าเลยในอีกทีปีหน้านะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะเด็กๆรักนะครับโอ้สวยมากเลยได้ไหมครับได้ครับสวยมากเลยเดี๋ยวรีบไปถ่ายรูปส่งนะรักนะจ๊ะไปแล้วจ้าครับดีครับใครเคยได้ของขวัญ100ล้านบาทสวยสวยสวยแบบนี้ใช่ไหมครับครับมาไหนปุ๊กป้อมบอกว่าออกมาแล้วอันนี้ออกแล้วอุ้มบุญอะไรปุ๊กป้อมปิดเทอมแล้วน่ะรู้ไหมนั่นน่ะอะไรอยู่ความผิดเองเลยไล่ปุ๊กป้อมออกจากห้องมั่นใจบุญไม่ได้ไล่บุญถามครูปอนถามว่าครูบุญบอกว่าไหนอะครูปอนบอกว่าจะออกจากห้องไหนอะไรอีกอะก็ใช่ไงบุญถามครูปอนก็ถามแล้วทำไมต้องถามด้วยเพื่อนก็ไม่อยากให้ออกถามเพื่อนเขาสักคำยังว่าครูปอนอยากให้ครูปอนออกไหมก็ทำไมบุญต้องถามอะก็ต้องถามดูแล้วก็ไม่ต้องไล่ก็ได้ปะไม่ใช่ไงเพราะไม่ได้ก็รู้ว่าไม่ได้ไล่แล้วทำไมต้องบอกแบบนั้นโอ้ยขีดกระดาษทิ้งทังหมดแล้วเนี่ยเพื่อนบอกคนลาดไปส่งมันแล้วก่อนก่อนตอนที่คนออกจากห้องอ่ะมีคนช่วยมาช่วยเพื่อนฆ่าบอสอารมณ์แสดงว่าอุ้มบุญเล่นทางคาบเลยใช่ปะไม่ใช่ตอนที่คนกำลังจะออกไม่ต้องมาหกเลยไม่ต้องมาหกเลยจริงก็ไม่ได้กูเลยไม่ต้องมาหกเลยอุ้มบุญเล่นทางคาบได้เพื่อนไม่ได้เล่นอุ้มบุญเล่นอยู่เพื่อนเห็นไลฟ์ชื่ออุ้มบุญเล่นเกมบล็อกฟุตอยู่เพื่อนไม่ได้เล่นเพื่อนเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้
เห็นเวลาครูเรียกเห็นตอบช้าช้าจังเออก็คอมเพื่อนมันค้างอ่ะแล้วทำไมค้างหรือเองกำลังออกจากเกมแล้วก็มาเปิดตอบใช่ไหมอ่ะเออใช่ไหมอ่ะแล้วหยุดว่าไหมล่ะทำไมปกติเวลาเล่นกับโทรศัพท์ถ้าเพื่อนออกจากเกมอื่นเพื่อนก็ต้องปิดกล้องอ่ะแล้วตอนนี้เพื่อนปิดอยู่ไหมไม่ปิดมันก็เล่นได้ปะปิดมันก็เล่นได้ปะก็ถ้าเพื่อนออกจากซูมมามันจะ